ะวันนี้ก็สู้รู้กันต่งานช่อมก็ต้องมีสอนกันไปเรื่อยอย่างเคสเนี่ยต้องเย็บฟันปลาเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันขาดตัวนี้มันขาดใช่ป่ะถ้าเราจะซ่อนเราจะซ่อนอย่างเนี้ยยังไงตรงนี้ก็ต้องขาดเราก็ต้องเย็บเป็นฟันปลาถ้ามีวิธีถ้าไม่เย็บเป็นฟันปลาก็หาหนังมาแปะแต่นี่ลูกค้าไม่สู้ราคาลูกค้าไม่สู้ราคาไม่สู้ราคาเราก็ต้องเย็บเป็นฟันปลาเข้าไปนี่รองเท้าบางตัวมันก็เก่าเก่าแต่มันก็ช่วยทุ่นได้นะช่วยทุ่นช่วยทุ่นเวลาหมายถึงคำว่าทุ่นเวลาก็คือสามารถจะดึงยื้อเวลาให้มันพอได้ใช้สักรอบได้ใช้มาอีกสักรอบสองรอบเนี้ยก็ได้อยู่ก็ได้อยู่มีคนเคยถามบางว่าเวลาจบได้ยังไงจริงบางก็ทำไว้ใน YouTube มีคลิปหลายๆคลิปเลยนะการจบได้การจบได้มันก็เนี่ยเดี๋ยวตัวในครั้งเห็นไม่ได้มันมี2เส้นอีกเส้นนึงเลื่อนได้อีกเส้นนึงเลื่อนไม่ได้เนี่ยสมมติว่าจะจบได้นะสมมติจะจบได้นะเราก็ผูกก็ดึงมันก็มีเยอะนะสำหรับบางคนที่เข้ามาอยากทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่ก็ไม่ลงมือทำสักทีบางก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จนี่มันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละทั้งหมดเพราะชีวิตเราอ่ะเราเป็นคนกำหนดชีวิตมังบอกเสมอว่าให้กำหนดชีวิตประมาณ 80% ที่เราจะต้องกำหนดชีวิตเองอีก 20% ก็แบ่งเป็นฟ้าลิขิตกับโชคชะตาใช่หน่อยแต่จริงบางคนเขาก็ให้ 100% ไปเลยนะกับการกำหนดชีวิตตัวเองเพราะเป้าหมายในชีวิตเนี่ยมันก็ช่วยได้ประมาณนี้เป้าหมายในชีวิตเนี่ยคือเราเป็นคนตั้งเป้าเราเปรียบเสมือนเราออกเรือไปในทางทะเลถ้าเราไม่มีเข็มทิศนำทางเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะไปทางไหนแล้วเราจะถึงหรือเปล่าเพราะทะเลมันกว้างชีวิตเราก็ไม่ต่างเลยกับการออกเรือในทะเลเลยแต่การเราออกเรือทะเลเราจะมีเข็มทิศใช่ไหมเราจะมีเข็มทิศว่าเราจะไปตรงนั้นทิศนั้นทิศนั้นแล้วเรามุ่งหน้าไปเลยชีวิตจริงๆก็เหมือนกันเหมือนกันเลยและคนที่ปล่อยชีวิตเลื่อนลอยไปวันๆเยอะมากเยอะมากเพราะพอทำอะไรแล้วทำไม่ได้ไม่มีกำลังใจที่จะทำไม่มีแรงฮึดที่จะทำไม่ต้องรอกำลังใจไม่ต้องรอแรงฮึดไม่ต้องรอความพร้อมหรอกเพราะจำไว้เลยนะว่าความพร้อมมันไม่มีหรอกความพร้อมความสมบูรณ์แบบมันไม่มีหรอกบนโลกใบนี้มันไม่มีอยากทำก็ทำเลยอ
ในช่วงวันนี้ยุคออนไลน์ด้วยคุณทำที่ไหนก็ได้ยิ่งยุคออนไลน์คุณทำที่ไหนก็ได้อย่างผมทุกวันนี้ผมก็ทำอยู่กับบ้านนะนี่หนึ่งรู้ทุกคนที่จะเข้าไปทำถ้ารู้จักใช้เทคโนโลยีนะเดี๋ยวนี้สบายมากเลยแต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องทำก็คือเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์พวกนี้เราต้องเตรียมพร้อมด้วยสตาร์ทเนี่ยจริงมันเป็นพื้นที่แข็งเดี๋ยวรองเท้านี่มันก็บอกนะว่ามันก็มีส่วนของจริงๆแล้วมันก็มีส่วนของมันอยู่นะก็คือช่างรองเท้าอ่ะมันมีเยอะแล้วก็แต่ละคนก็เรียนรู้มาตามต้นฉบับของตัวเองเพราะโรงเรียนทำรองเท้าจริงอ่ะมันมีก็มีอยู่นะที่ลาดพร้าวอ่ะมีอยู่หน่อยรับแล้วก็สอนตัดรองเท้าซึ่งก็ไม่ได้อะไรมากมายเท่าไหร่นะเพียงแต่พอรู้แต่เขาก็ไม่ได้สอนซ่อมนะส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่ามีสอนซ่อมหรือเปล่าบางก็ไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรขนาดนั้นหรอก YouTube มีดู YouTube มีช่างเก่งๆอีกเยอะก็แต่เราจะเลือกว่าเราจะเลือกใครตามใครแค่นั้นเองแล้วเนี่ยปัญหาของมันคือการที่เราต้องเย็บบางคนก็เย็บเอ็นนะเขาใช้เอ็นเย็บแต่เอ็นน่ะมันมีปัญหาอยู่อย่างคือในกรณีที่เราตัดได้เงี้ยแล้วมันมีตอหน่อยเนี่ยมันสามารถไปตำเท้าเขาได้ซึ่งมันแข็งซึ่งอันตรายอัตราเถียงมันก็เยอะเถียงไปตำเท้าเขาไงใช้เอ็นจริงการทำรองเท้านี่ท่านั่งนี่ก็สำคัญนะบางจะบอกให้ท่านั่งก็มีส่วนนะเราต้องนั่งให้มันได้อย่างคลิปนี้ที่บางทำนี่คือบางทำงานไปด้วยพูดไปด้วยอ่ะเพราะว่าจริงบางก็ทำให้ดูหลายๆคลิปแล้วเรื่องการเย็บเนี่ยไม่ว่าจะเย็บสตาร์ทนี่ก็ลงไปเยอะแล้วจริงอ่ะการซ่อมสตาร์ทมันก็มีหลายแบบมีปะหนังปะนู่นเนี่ยทำได้หมดอ่ะมันทำได้ทุกอย่างอยู่ที่หัวเราอะเดฟอยู่ที่หัวเราจะดัดแปลงเอาแค่นั้นแหละแต่ตอนแรกๆบางจะบอกว่านะถ้าคนหัดจิ้มรองเท้าใหม่ๆได้เนี่ย
มันจะเริ่มเจ็บมือเหมือนกันนะการดึงการอะไรแรกๆจะเจ็บมือนะถ้ามือใหม่จริงๆอ่ะจะเจ็บมือจริงๆเราทำปลอกมือก็ได้นะใช้เป็นหนังใช้เป็นหนังปลอกใส่ก็ตรงมือเนี่ยใส่ตรงมือไว้ดึงเนี่ยเพราะแรกๆเนี่ยเจ็บอย่างเหมือนบางเนี่ยมันโอเคแล้วมันไม่เจ็บแล้วแต่แรกๆเนี่ยจะมีนะคนที่หัดเย็บแรกๆได้เนี่ยมันจะบาดมือเหมือนกันนะมันจะเจ็บเหมือนเราหัดเล่นกีตาร์เลยมันเราหัดเล่นกีตาร์แต่พอเราเริ่มอย่างบางนี่บางไม่มันไม่มีอะไรแล้วนะเพราะบางทำมาเป็น20กว่าปีมันไม่มีความรู้สึกเจ็บรู้สึกอะไรแล้วบางคนก็แพ้กาวแพ้น้ำยานะตอนแรกๆผมบอกให้เลยบางคนอ่ะจะแพ้กาวแพ้น้ำยาจริงๆแล้วเราใช้อะไรปิดจมูกหน่อยก็ดีอย่างเหมือนบางไม่แพ้แล้วไงบางไม่แพ้กาวไม่แพ้น้ำยาเลยพวกนี้แหละแล้วคนแรกๆนี่ปวดหัวบางคนปวดหัวเลยนะบางคนมีถึงอาการปวดหัวเลยกับน้ำพวกน้ำยากัดน้ำยาผสมกาวแล้วก็กาวเนี่ยถ้าคนไม่เคยทำจริงอ่ะมิ้นเหมือนกันนะมิ้นแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นความเคยชินแล้วแต่ถ้าคนมือใหม่ๆก็หัดอะไรมาปิดจมูกก็ดีปิดจมูกก็ดีแล้วก็ลองทำดูก่อนเนี่ยจะรู้ว่ามันจะมีอะไรมั่งแล้วเราทำได้เราชอบอาชีพนี้จริงหรือเปล่าต้องลองดูด้วยหลักความเป็นจริงนะเนี่ยทวนให้อีกทีนึงมีคนถามอยู่ไหมพอเราดึงเสร็จไหมเนี่ยพอเราดึงมันมีเส้นหนึ่งเลื่อนอยู่ใช่เส้นหนึ่งมันตายนะเส้นเนี้ยมันตายเราก็ต้องผูกเส้นที่ตึงอ่ะเส้นที่ตายเส้นที่ตึงผูกก็ผูกทั่วไปนี่แหละแล้วก็ดึงกลับนะแล้วก็ฝังตัดเชือกโอเคนะครับฝากติดตามไปเรื่อยๆติดตามไปเรื่อยๆแหละของบางวิดีโอบางทำแบบเรียลลิตี้สบายๆทำไปคุยไปอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสร้างภาพอะไรกันมากมายนะเพราะว่าคีย์เวิร์ดสำคัญมันคือเนื้อหาความเข้าใจในการทำรองเท้ามากกว่านะแล้วก็ดูศึกษาไปว่าในเคสอย่างนี้เราจะแปลงยังไงในเคสอย่างนี้เราจะแปลงยังไงอย่างเงี้ยเราต้องเย็บอย่างนี้เพราะเคสเนี้ยถ้าเราเย็บอย่างเงี้ยตรงนี้ขาดเพราะตรงเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้หนังดีเขาก็ไม่ยอมที่จะป่าหนังนะก็ตามสภาพไปโอเคนะครับ